ตู่เชียงใหม่ครับประกอบเครื่องยนต์อเนกประสงค์ครับ GX 390ครับ13แรงเครื่องตัดปูนครับตัวนี้เกียร์ข้อเหวี่ยงใหม่ครับเปลี่ยนลูกสูบแหวนควานใหม่ครับตัวนี้ทำงานหนักเดี๋ยวจะมาประกอบเทสเครื่องครับกับผมลูกสูบแหวนใหม่เลยนะครับเดี๋ยวมาจัดเรียงมาร์คครับตัว13แรงครับจะมีตัวบาลานซ์ครับกันเครื่องสั่นครับเดี๋ยวยึดการให้เรียบร้อยครับชโลมน้ำมันครับใส่เข้าไปยึดการให้เรียบร้อยครับจะมีแหวนกันน็อตคลายครับตัวนี้ควานลูกสูบแหวนใหม่เกียร์ข้อเหวี่ยงใหม่ครับสาเหตุเกิดจากน้ำมันเครื่องแห้งครับใช้เพลินครับการตั้งบาลานซ์ครับเอาลูกสูบอัดสุดเลยครับสูบอัดสุดตั้งมากตัวบาลานซ์ใส่เลยฮะเครื่องเราลิ้นตัวบาลานซ์ครับใส่ตัวนี้เป็นเครื่องใหญ่จำเป็นต้องมีตัวบาลานซ์ครับจะมีจุดมาร์กไว้ครับเนี่ยฮะจุดมาร์กจะมีฮะใส่ก้างกระทุ้งครับต้องชโลมน้ำมันทุกครั้งนะครับเนี่ยครับตัวนี้เฟืองเราลิ้นนะฮะจะมีมาร์กจุดไว้นะฮะที่สี่จุดเนี่ยตัวนี้ใส่อ่ะใส่ตัวเฟืองเราลิ้นจะอยู่ที่เฟืองตัวบนนะฮะเฟืองบาลานซ์เดี๋ยวต้องหมุนเอาเฟืองบาลานซ์นะฮะเฟืองบาลานซ์จะตั้งในตำแหน่งที่ลูกสูบลงสุดนะครับนะครับเอาลองหมุนเฟืองเราลิ้นครับเฟืองตัวบนตรงครับเฟืองเราลิ้นในจังหวะอัดสุดมันจะไม่ตรงนะครับต้องหมุนไปอีกรอบหนึ่งครับนะครับตำแหน่งลูกสูบลงสุดครับตั้งเฟืองเราลิ้นไอ้เฟืองบาลานซ์ครับนี่ครับที่สำคัญตัวนี้ครับเฟืองกาวนาครับเฟืองกาวนาพวกนี้แม้กระทั่งตัวเครื่องเล็กเครื่อง6แรง5แรงครับจำเป็นต้องมีเฟืองพลาสติกสาเหตุที่เครื่องกระพือครับบูทหายครับเวลาประกอบต้องดูให้ดีๆครับ